สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโบได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีค่ะครับผมคุณโบตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่สุรินทร์ค่ะพี่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ที่นู่นอากาศโดยรวมเป็นยังไงครับเนี่ยร้อนค่ะร้อนไม่มีฝนเลยเหรอไม่มีเลยค่ะหลายวันแล้วค่ะกรุงเทพยังมีตกบ้างยังถือว่ายังดีเออนะฮะคุณโบกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยเลยค่ะพี่และปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยฟังประจำค่ะส่วนมากจะสดหรือว่าย้อนหลังฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณโบเหตุการณ์ที่จะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเราจะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาค่ะคนที่จากไปเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคุณโบค่ะพี่คือขอบอกอย่างนี้ก่อนนะคะคือย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วอะค่ะครับแล้วหนูเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมคะจะเข้าไปทำงานที่ปทุมธานีค่ะไปทำงานที่สวนอุตสาหกรรมก็ขึ้นไปทำงานนะคะก็ไปเจอแฟนนะคะพี่ทำงานก็ไปเจอแฟนใช่ไหมคะคแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะพี่ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะก็ไปอยู่ที่บ้านพ่อแฟนนะคะคืออย่างนี้นะคะพ่อแฟนกับแม่แฟนค่ะเขาแยกกันอยู่อะค่ะคือเขาอยู่กับคนละที่ค่ะพี่เราก็อยู่ด้วยกันไปใช่ไหมคะแฟนหนูก็มีโอกาสได้ไปบ้านแม่แฟนนะคะแล้วก็ไปก็ไปเยี่ยมก็ได้ไปพักที่นู่นประมาณ 2-3 วันนะคะพี่ครับค่ะทีนี้ไปก็ไปพักที่นู่นไปนอนไปอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะคแล้วช่วงเช้าก็หนูก็ออกไปหาอะไรกินหาอะไรทานนะคะก็เดินออกไปไม่ไกลผ่านมาประมาณ 2-3 หลังอะค่ะพี่ก็ไปเจอบ้านหลังแรกค่ะหนูก็ชอบมองใช่ไหมคะว่าบ้านหลังแรกทำไมสวยจังหนูก็จะชอบมองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นคุณตาแล้วก็กับหมาตัวนึงแกจะชอบนั่งอยู่กับหมาใช่ไหมคะหนูก็ว่าผู้ด่างบ้านนี้ทำไมสวยจังหรืออยากได้จังเลยหนูว่าอย่างนี้ค่ะอยากจะเอาไปปลูกค่ะพี่ครับแล้วทีเนี้ยหนูก็มาหาอะไรทานหนูก็จะชอบมองรอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะทีนี้ก็มีก็เดินผ่านอะไรเงี้ยก็จะเห็นทุกวันนะคะพี่2-3 วันนะคะครับก็ผ่านไปประมาณ2-3 วันก็ต้องกลับไปทํางานที่ใกล้ๆบ้านพ่อแฟนแล้วค่ะแล้วก็กลับไปได้ประมาณไม่กี่วันก็ไปประสบอุบัติเหตุนะคะแฟนหนูเขาก็เสียชีวิตคาที่เลยค่ะฮะยังไงอ่ะเขาก็คือไปชนท้ายรถสิบล้ออะค่ะค่ะขนบ้านจันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่นะคะคุณโบไปกับแฟนหรือแฟนไปคนเดียวที่ไปเสียชีวิตไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไปด้วยกันเลยค่ะพี่โอ้ยไปด้วยกันเขาก็เสียชีวิตเลยนะคะค่ะที่หนูก็ทีนี้หนูอะขาหักค่ะคือหนูก็50-50ตอนนั้นหนูก็เลยหนูก็เลยได้พักฟื้นที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับแม่หนูเขาก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ขึ้นไปเฝ้าหนูอะค่ะที่ปทุมธานีนะคะครับก็ไปเฝ้าหนูก็อยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ1 เดือนนะคะพี่1 เดือนเต็มเลยค่ะก็ออกมาทีนี้ก็มาอยู่บ้านพ่อแฟนค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปบ้านแม่แฟนพร้อมกับแม่ของหนูเองนะคะไปด้วยกันนี่แหละค่ะก็ไปแล้วก็มีน้องชายของแฟนด้วยอย่างเงี้ยไปก็ไปบ้านแม่แฟนเพื่อที่เราจะไปทําบุญกันนะคะครับก็กลับไปที่นู่นอีกครั้งนึงก็แล้วก็เดินผ่านบ้านหลังนั้นอีกเนี่ยค่ะเดินดูอย่างเงี้ยก็ยังเจอคุณตาแล้วก็เจอหมาเจอบ้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะพี่ก็เจอผู้ดังก็ยังสวยคุณตาก็ยังเปิดบ้านตอนช่วงเช้าทุกวันนะคะเจอหมาเจออะไรอย่างเงี้ยไปหาอะไรทานกันปกติแล้วคือบอกอย่างนี้ก่อนนะคะแม่หนูเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายช่วงเช้าๆค่ะค่ะเขาก็จะออกมาเดินเล่นเดินอะไรเดินมองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่
ก็จะเห็นอะไรปกติเห็นคุณตากับหมาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นบ้านเปิดช่วงเช้าๆใช่ไหมคะแกก็เดินกลับมาประมาณผ่านไปประมาณวันหนึ่งสองวันนี่แหละค่ะก็มาก็กลับมาคุยกันก็บอกว่าแม่ก็เลยถามแม่แฟนนะคะว่าทำไมบ้านหลังนั้นบ้านที่มีคุณตากับหมาค่ะทำไมถึงเปิดเช้าทุกวันเลยแม่หนูว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะครับใช่ค่ะหนูก็อยู่ด้วยก็อยู่ด้วยกันหมดเลยเพราะว่าช่วงนั้นเราก็จะนั่งอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะครับก็บอกหนูก็บอกว่าใช่ๆหนูก็เห็นเหมือนกันหนูชอบมากเลยหนูว่าอย่างนี้บ้านสวยหนูว่าอย่างนี้บ้านสวยแล้วก็มีต้นไม้มีภูด่างอะไรเงี้ยมีหมาสวยมากหนูเลยว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะครับแล้วแม่แฟนหนูค่ะเขาก็ตกใจเลยค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่บ้าหรอคุณตาค่ะเขาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะแล้วอย่างนี้ค่ะพี่หนูก็ว่าไม่ใช่หนูก็เห็นอยู่เพราะว่าก่อนที่แฟนหนูจะเสียชีวิตอะค่ะหนูก็บอกว่าหนูก็ยังเห็นอยู่เลยหนูว่าอย่างนี้หนูเห็นคุณตาอยู่แล้วก็บ้านก็ยังดีๆอยู่ไม่ใช่หรอกหนูว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่หนูก็บอกว่าไม่ใช่เมื่อเช้าก็ยังเห็นอยู่เลยเมื่อวานก็ยังเห็นแล้วว่าอย่างนี้แล้วแม่แฟนก็บอกว่าไม่ใช่นะแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วลูกสาวแกที่อยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงอ่ะยังเอาข้าวมาให้หมาทุกวันเลยแกว่าอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยคุยกับแม่ใช่ไหมคะว่าเอองั้นเดี๋ยวออกไปดูกันก็ได้ว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินออกมาดูค่ะเพราะว่ามันอยู่ห่างกันแค่สามหลังใช่ไหมคะพี่ค่ะแล้วบ้านนะคะมันเป็นบ้านเก่าไปเลยค่ะพี่มันเหมือนเป็นสภาพคือมันไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราเห็นว่าเป็นบ้านสวยๆมันกลายเป็นล้างไปเลยเป็นบ้านร้างไปเลยใช่ค่ะเออเป็นบ้านร้างไปเลยแล้วก็ข้างในมันเก่าหมดเลยแล้วประตูค่ะมันเปิดอยู่แล้วประตูมันเก่าข้างในใช่ไหมคะมันก็มีฝุ่นมีอะไรคือเก่าหมดเลยอะค่ะไม่เหมือนกับที่คุณแม่เห็นตอนแรกเมื่อเช้าใช่ค่ะคือมันล้างไปเลยครับครับแต่ว่ามีหมาตัวหนึ่งอะค่ะมันนั่งอยู่ข้างล่างจริงๆแค่หมานะคะครับค่ะแล้วก็มีโซฟาค่ะมันขาดหมดเลยค่ะมันเก่ามันขาดหมดแล้วภูด่างอะค่ะมันเหี่ยวหมดเลยค่ะพี่ครับครับค่ะแบบว่าไม่เหมือนที่เราเห็นเมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าที่เราออกไปดูมันช่วงเที่ยงประมาณเที่ยงบ่ายๆครับครับครับก็เจออย่างนั้นเลยค่ะคือมันล้างหมดเลยคือคุณตาอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วก็บ้านไม่มีคนอยู่ครับบ้านเก่าใช่ค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะอ้าวเดี๋ยวแล้วคนที่จากไปคือยังไงอ่ะคือแฟนหนูเหรอคะใช่ค่ะเขาก็เสียชีวิตไปแล้วครับแต่ว่าไม่เคยเจอเขาเลยค่ะอ้าวแล้วทำไมเป็นชื่อเรื่องคนที่จากไปล่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนะทีมงานสรุปคือเรื่องนี้ที่คุณโบเล่าเดี๋ยวนะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนสรุปเรื่องนี้ที่คุณโบเล่าเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องแฟนที่เสียชีวิตไปไม่ใช่ค่ะอ้าวแต่กลายเป็นว่ามาเล่าเรื่องตอนที่คุณโบไปบ้านแม่ของแฟนตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปณตอนนั้นก่อนนะฮะไปถึงบ้านแม่ของแฟนคุณโบก็จะตื่นเช้าชอบเดินออกไปหาของกินที่ตลาดอ่ะผมยกตัวอย่างงั้นก็แล้วกันระหว่างทางเดินไปเนี่ยจะต้องเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งคุณโบก็จะสังเกตเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยอุ้ยสวยจังเลยมีคุณตาอยู่ในบ้านมีหมาตัวนึงมีต้นไม้อุ้ยสวยจังเลยชอบบ้านอย่างนี้คือเหมือนประมาณบ้านในฝันอยากได้อ่ะเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปหลังจากนั้นคุณโบกลับมาทำงานขับรถไปกับแฟนเกิดอุบัติเหตุแฟนเสียชีวิตคุณโบขาหักเรื่องนั้นจบไปเข้าใจความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณโบกลับไปที่บ้านแม่ของแฟนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทำบุญให้กับแฟนที่เสียไปใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของคุณโบไปด้วยแล้วคุณแม่ของคุณโบก็ไปตลาดไปหาของกินตอนเช้าก็เดินผ่านบ้านหลังเดิมที่คุณโบเคยผ่านเมื่อตอนนู้นก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มันสวยจังเลยมีคุณตาอยู่ในบ้านมีคุณตามีหมามีต้นไม้ดีแล้ว คุณแม่ก็มาคุยกับคุณแม่ของแฟนว่าเฮ้ย
บ้านตรงนั้นเนี่ยบ้านใครทำไมมันสวยจังเลยเนี่ยมีคุณตงคุณตาอะไรอยู่ในบ้านด้วยนะคุณแม่ของแฟนก็บอกว่าบ้านไหนบ้านหลังนั้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นบ้านร้างนะเพราะว่าเจ้าของบ้านคือคุณตาเนี่ยเขาตายไปตั้งหลายปีแล้วใช่ค่ะที่เห็นนี่คือมันไม่มีใครอยู่แล้วทั้งหมดเลยก็เลยยกพลไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งนึงปรากฏว่าพอไปถึงไอ้บ้านหลังที่คุณโบกับคุณแม่เห็นว่ามันสวยมาตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่เลยมีแค่หมาตัวเดียวค่ะเออนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่คุณโบเจอมาแล้วหลังจากนั้นได้มีโอกาสไปที่นั่นอีกไหมครับมีค่ะมีค่ะประมาณผ่านไปไม่นานค่ะก็มีโอกาสได้ไปอีกเพราะว่าแม่แฟนนะคะเขาต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปที่ใหม่เพราะว่าเขาต้องย้ายงานนะคะไปแล้วไปเจอไปเห็นบ้านหลังนั้นอีกไหมใช่ค่ะก็ไม่ใช่บ้านดีเลยค่ะก็ยังเป็นบ้านร้างใช่หลังจากที่รู้เรื่องกันแล้วค่ะก็ยังเป็นบ้านร้างพอดีอย่างนี้นะคะที่เราพูดถึงว่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะครับก่อนที่จะรู้ว่าคุณตาแกเสียค่ะคือบ้านรอบๆอะค่ะเขาจะไม่มันจะเป็นรั้วใช่ไหมคะแต่บ้านที่เห็นว่าคุณตาอยู่ค่ะมันจะไม่มีรั้วแล้วมันจะมีต้นไม้มีต้นพูดังอะมันไม่เหมือนบ้านอื่นเลยครับบ้านแกจะไม่มีรั้วค่ะแล้วคือเดินผ่านมันจะเห็นชัดเจนหมดเลยว่าบ้านแกมันจะเห็นชัดหมดเลยว่ามีนะมีตู้มีประตูหน้าบ้านตู้กระจกเลื่อนนะคะครับคือมันเห็นชัดหมดเลยเข้าใจเข้าใจลูกใจเย็นลูกใจเย็นเอาเป็นว่าสรุปว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เดาว่าคงยังร้างอยู่เหมือนเดิมถูกไหมใช่ค่ะร้างค่ะเพราะว่าไม่มีคนอยู่เลยโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่โบเห็นสิ่งที่แม่ของโบเห็นเนี่ยไปเห็นเหมือนกับอดีตของบ้านหลังนี้เหมือนกับอดีตเจ้าของบ้านที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ถูกไหมใช่ค่ะคนที่จากไปก็อาจจะเป็นคุณตาคนนี้ก็ได้ที่เห็นครับผมโอเคได้ครับโบนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะได้ครับโบไงขอบคุณมากๆเลยนะค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ